สวัสดีครับวันนี้มารีวิวรองเท้าสตั๊ด Nike ที่เข้าสู่ Laser 2 Leather นะฮะเป็นตัวท็อป FG นะฮะตัวนี้หนังแท้จริงโจ้นะครับเป็นตัว Rare Limited Edition นะฮะ Nike ที่เข้าสู่ Laser 2นะครับตัวท็อปมือ2นะฮะนะครับอัปเปอร์เป็นหนังจริงโจ้นะฮะมีการแอร์บัสสีไร้เกานะฮะนะครับยังโอเคนะฮะนี่นะฮะแอร์บัสสีมานะฮะโดยการใช้งานทั่วไปนะฮะนี่ฮะโลโก้ยังสวยๆนะครับ90นะครับเกราะส้นยังโอเคนะฮะตัวนี้ใส่ซ้อมสบายๆนะฮะใส่ลุยออกไปเย็บพื้นเลยนะครับนี่นะฮะสายเชือกเดิมซอฟในไม่เดิมนะฮะขอ PU ยังโอเคนะฮะโดยการใช้งานทั่วไปนะครับหนังนิ่มๆนะฮะแถบฟันยังโอเคนะฮะชุดพื้น FG นะครับปุ่มเต็มนะครับคู่นี้พื้นใสๆเลยนะครับนี่นะครับยังโอเคนะฮะชุดพื้นหนังนิ่มนะฮะแผ่นปันโอเคมาดูอีกข้างหนึ่งนะฮะข้างซ้ายเช่นกันนะครับอัปเปอร์นี่นะฮะหนังจิงโจ้นิ่มๆ นะฮะแผ่นปันโอเครอยแอร์บัสสีปลายเท้านะฮะมีรอยไล่เก้ามานะครับโลโก้ตรงนี้ยังสวยๆนะฮะเกราะส้นนี่นะครับโดยการใช้งานทั่วไปนะฮะโลโก้ Nike ยังสวยๆนะครับหนังนิ่มๆนะฮะอัปเปอร์โอเคนะครับเชือกเดิมซอฟไม่เดิมนะฮะตัวนี้ซอฟใหม่ A10 ใส่ไม่ให้นะฮะขอ PU ยังโอเคฮะโดยการใช้งานทั่วไปนะฮะปลายเชือกยังสวยนะฮะคู่นี้นี่นะฮะปลายเชือกหนังนิ่มๆนะฮะจิงโจ้ชุดพื้นปุ่มFG นะฮะปุ่มเต็มนะครับนี่นะฮะชุดพื้นยังโอเคนะฮะสวยๆนะครับพื้นใสๆด้วยเสื้อเดิมซอฟไม่เดิมนะครับตัวนี้มันไซส์255นะครับผมวัดด้านในนะฮะ255 250นะฮะลงได้นะครับตัวนี้นี่นะฮะวัดด้านในได้นี่นะครับ260ลงได้นะครับแนะนำ255ถึง260นะครับ255สบายเท้า260กระชับเท้านะฮะเป็นตัวท็อป FG ตัว Rare Limited Edition นะครับ T90 หายากแล้วนะฮะใครหาอยู่ก็จัดได้เลยนะครับตัวนี้สภาพถือว่าโอเคนะฮะหนังแท้จริงโจ้ด้วยนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ